มันเป่าเป็นเหลาเหลานี่มันมีมันเป็นแข็งเลยได้เป็นเหลาสบายดีทุกคนหลายท่านจะฮู้ดีเนาะว่าแคนแมนเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่มีเสียงที่ม่วนมีความเป็นเอกลักษณ์มีเสน่ห์บ่ว่าเฮาจะอยู่ไสได้ยินเสียงแคนเฮาเฮ็ดให้เฮาคิดฮอดหวานๆคิดฮอดถิ่นฐานบ้านเกิดและที่สำคัญก็คือขั้นตอนในการผลิตและขั้นตอนในการประกอบของแคนที่จะเฮ็ดให้เสียงม่วนออกมาแล้วมีเสน่ห์ในครั้งนี้เนาะข้าพเจ้าเดินทางมาที่เสียงขวางก็ได้มีโอกาสได้ไปเห็นแล้วก็ไปเบิ่งวิธีในการผลิตแขนเนาะจากอาจารย์บัววันอุดมสุขนั่นเองเนาะผู้ที่เพิ่นเป็นสร้างแขนดีเด่นที่มีชื่อเสียงที่สุดเนาะของลาวเฮาและนอกจากนี้เนาะในอาจารย์บัววันอุดมสุขนี่เนาะเพิ่นก็ยังได้รับรางวัลสร้างแขนดีเด่นเนาะของลาวเฮานั่นเองและในวิดีโอนี้ข้าพเจ้าจะพาทุกท่านเนาะมาเบิ่งขั้นตอนของการผลิตแคนก่อนเฮาสิประกอบแคนดวงนึงเนาะเจ้าเพราะว่าเฮาต้องอันเอามีทองมีทองเพื่อมาตีลิ้นนี่มันก็ใส่ตีเลยครับมันดิบบางขั้นมันจะออกเสียงนะได้แล้วประเดี๋ยววันนี้เขาก็เอาลูกมันมาป๊อกเอาไว้คุ้มก่อนเลยอันนี้ประกอบเป็นเสียงละนี่นะสำหรับอ่านแค่ตัวที่พ่อกำลังเฮ็ดอยู่นี่เอิ้นว่าเป็นลิ้นตัวนั้นน่ะที่มาประกอบเฮ็ดเสียงพอตีนึง2 4 6 8 10 12 14 15 16 16แค่8แค่8แต่ว่ามี16 2 8 16เด้อ8คู่8คู่8คู่2 8 16ต้องให้ตรงกันมันบ่หรือว่าเฮ็ดตรงกันแหละแค่บ่เฮ็ดขี้เฮ็ดตรงคันบ่แม่น12ล่ะ14 14ก็2 7ก็14คันบ่ลำมือกินข้าวเดี๋ยวไปน้องสายบึ้งกันเดี๋ยวให้เพิ่นถ่ายทํากันนี่วิธีจอกให้เป็นไงจอกไซลินน่ะมันความหนาความบางของมันยังบ่ทันได้ต้องได้จากอันได้กำหนดบ่ว่าต้องยาวสําเลยในการเจาะเจาะเฮาก็เอาลิ้นตัวนี้นี่มาแทบเบิ่งตัวจริงเลยนี่บัดสิเอาเข้าประกอบเสียงแหละตัวนี้นะสําคัญสุดต้องให้พอดีเออแม่นละขนาดเท่าไหร่นี่กับอันตัวลิ้นมันนี่ขนาดลิ้นของมันนี่มันก็มีแต่เฮาบ่กำหนดได้นะแขนถ้าแขนใหญ่มันก็ยาวขึ้นลิ้นก็จะยาวขึ้นเจ้าคันว่าแขนใหญ่มันก็จะมีอยู่ระยะ2ฝุ่นแล้วก็ลดลงมาตามระดับตัวนี้มันจะมีอยู่อันน่ะฝุ่น5คันว่าเครื่องประกอบมันก็เพียงซี่แหละมันเครื่องประกอบกับมันยึกมันย่อยเนาะมันยึกมันย่อยเนี่ยบ่ฮึกนะอ
พ่อเริ่มเฮ็ดแคนมานี่ตั้งแต่ตอนสตสมัยใดพ่อเฮ็ดแคนมานี่นี่มันปีอายุได้17ปีแล้วก็ปีอันน่ะ78เนาะเริ่มสร้างแคนแต่ว่ามีความสนใจนำแคนมานี่มันแต่อายุ12ปีโอ้12ปียังเป็นเด็กอยู่ถือว่าอยากได้แคนแล้วแต่ว่ายังบ่มีวิธีจะเอาซื้อแคนบ่มีเงินเนาะเป็นเด็กน้อยดิแต่ว่าต้องได้ไปหาเป่าแคนหมูนะแล้วก็ใหญ่มากอ่ะพอหาเงินได้ก็ไปซื้อแคนในสมัยนั้นหั่นตอนของสมัยของพ่อตอนนั้นยังน้อยประมาณอันนึงเท่าไหร่แคนแต่ตอนนั้นแคนตัวนึงล่ะตอนนั้นพ่ออยู่เวียงจันทน์เนาะเป็นเงินเวียงจันทน์เนาะเจ้ามีแต่พันกีบโอ้ไปจ้างมือนึงน่ะมัน2250ถ้าเฮาไปหาจ้าง4มือจังได้แคนดวงอือเด็กน้อยนะไปจ้างบ่ได้แล้วตอนนั้นมีแต่ไปจ้างเด้แคนตัวนึงมีแต่พันกีบเนาะเงินเวียงจันทน์ตอนพ่อเป็นเด็กนี่อันนี้แหละมันโดนเอานี่เอาลีนเข้าเนี่ยใช่ตัวนี้เข้าบันนี้ได้อันกำหนดบ่ว่าแต่ละอันนี้มันอยู่ในลำดับที่เท่าใดลูกที่เท่าใดสำหรับตัวนี้ลำดับเลขที่5บ่เนี่ยมันใส่นัมเบอร์ได้ตัวหัวเอาก็หมายความว่าทุกอันนี้มีนัมเบอร์ของมีนัมเบอร์หมดเขาจังโบได้ซอกมันเนี่ยแต่ว่าโบใส่ก็ได้คันมันหักซอกเนี่ยเขาลิงเบิ่งนัมเบอร์มาแล้วเขาก็จับมาใส่เลยคันว่าเขาโบใส่ก็ได้แล้วลิ้นของมันนี่ก็ได้เฮ็ดเฉพาะของแต่ละนัมเบอร์บ่หรือว่าไม่ได้ก็ได้โอ้ยโบได้เอาไปอะไรมึงลิ้นเลยเฉพาะนั่นลิ้นนั่นเลยนัมเบอร์นั่นไหนเบอร์หนึ่งฮอดเบอร์แปดแล้วเบอร์เบอร์ไส้เบอร์ขวดตัวนี้อันแต่ก่อนนั้นเขาจะเอาปูนใส่เนาะเอากับกี้ใส่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเอากาวติดก็ได้กาวตัวนี้มันจะติดดีกว่านะแต่บอกให้มันเข้าลิ้นเนาะรายละเอียดเล็กน้อยๆก็พลาดบ่ได้เนาะพลาดบ่ได้มันเข้าแล้วนี่เฮาใส่ลีนได้แล้วเฮาไปเอาอันแม่ของมันไปแม่ของมันแปลว่าคู่มันจะติดกับหมูเฮาเนาะมันตัวนี้นี่เบอร์2เบื้องซ้ายอยู่เบื้องนี้อันนี้มันลูกของมันแล้วมันเอามาทบเอาครึ่งหนึ่งของมันเจ้าเอามาทบแล้วก็นี่ยังมันปุ่นไวล่าได้แต่ยังบ่มันถือแท้ได้ตัวนี้นะถ้าล่ะมันออกเสียงมาแล้วคือพอเห็นเมื่อกี้ยากเด้นี่มันบ่ได้ออกแม่นเลยเด้มันบ่คือเอาเครื่องเฮาสดแบบเครื่องจักนั้นเนาะเขาสร้างมามันสดปั๊บแล้วได้เนาะบ่แม่นตัวนี้ทั้งสร้างแล้วก็ทั้งสดแล้วก็ทั้งแปลงไปพร้อมมันเป็นเครื่องอันหัตถกรรมเนี่ยบ่ได้ออกเสียงแม่นแน่เขาปั๊บขึ้นแล้วจะฮู้ได้ไหนว่าเสียงตัวนี้มันเป็นมันแม่นแล้วล่ะกับบ่แม่นอันมันบันทึกไว้ในสมองเพราะว่าเขาเคยสร้างมาแล้วมันเสียงเท่านั้นมันคือคนต่างประเทศเขาว่าเอาอะไรมันรู้จักหน่อยมีเครื่องแท้มีเครื่องอันนาบูแมนเขาบันทึกไว้น้ำสมองของเขาพรสวรรค์ของเขาว่าเสียงเท่านั้นมันเป็นสร้างเสียงเท่านั้นเป็นนั้นบันทึกไว้ในสมองเลยแต่เป็นน้อยคนเดียวหลายคนก็แต่ว่าคืออันเป็นคนดิบจะมาเฮียนสร้างแคนนั้นบ่ได้เพราะว่าเจ้าบ่ฮู้เรื่องเกี่ยวกับนดแคนก่อนมันต้องได้ไปเฮียนก่อนเป่าแคนเป็นเรียบร้อยจะเข้าเวียตัวนี้ได้เลยคันว่าเฮาโอ้จะมาเข้าสร้างแคนเลยบ่ได้ต้องได้เฮียนเป่าแคนก่อนต้องได้ฮู้เรื่องแคนเจ้าจะมาสร้างได้เด้คันคนบ่สร้างแคนนี่บ่สร้างเป่าแคนนี่ยากแล้วจะมาเฮียนเป่าแคนก่อนก็โดนเนาะจะมือเลยมันจังสิเป็นนี่
ต้องมีพื้นฐานแล้วก่อนเออแม่แหละมีพื้นฐานเถื่อได้เนาะแต่ละลูกเขากวดเบิ่งเท่ามันได้มัดเข้าตัวนี้มันเข้าต่างในตัวนี้เนี่ยเพื่อเข้ากลอันนี้มันเข้ากลเขายิ่งเขายิ่งมันเป็นแบบนี้ถือว่ามันละเอียดแล้วนั่นเอาเต้านี่มาอันนี้พ่อเห็ดยอเบิ่งเอาเต้ามานี่ก็เอาลูกอันนี้เข้านี่แหละมันบ่เข้านี่ก็มีนี่แกงแล้วก็เอาตัวมัดเอาขี้สูบมาติดแล้วอะไรเรื่องของมันอธิบายโดยแล้วติดเรียบร้อยแล้วก็มันก็เป็นประพันธ์แนวนี้แหละนี่แล้วก็ขี้สูตรอันนี้ขี้สูตรไหมวะตัวนี้ขี้สูตรไปขุดเอาอยู่ในจุ่มปั่วจุ่มปั่วนี่มีแมงน้อยๆนะไปขุดเอาทำสะอาดสะอาดมันแล้วก็เจาะหูนี่แล้วก็มันจะได้ได้ไหมขนาดเขาบอกใส่ขี้สูตรใส่อันอื่นแทนได้บอกมันก็ได้คือกันแต่มันจะขิวที่เอามันติดอันนี้มันอ่อนเนาะเป็นต้นยางมาตอยบ่หรือว่าใส่อันใดเพิ่งบ่ใช่ไหมเพิ่งนี่มันแข็งติดแล้วมันบ่อยากติดไม้นี้ใช่ไหมที่สูตรนี้แล้วมันอ่อนเพราะเหมาะสมกับติดแค่นี้แล้วมีอันเนื้อได้เสียมาติดมีเรื่องเครื่องพื้นเมืองนี่บ่อยากมีสูตรที่ว่าเหมาะสมสุดแล้วเนาะเหมาะสมเนาะที่สูตรนี้แต่ว่าเฮาอันเอามานี่เฮาก็มาต้มเลยบ่แม่นสิเอาอยู่ชุบกัวนี่มาเฮ็ดเลยบ่ได้เอามาต้มมันสามเถื่อพวกนี้กันเอาแล้วมันยังมีอันอ่อนๆขึ้นมาทั้งเพ่งหลายไอ้เจ้าน้อยก็ไปเบิ่งอยู่เขานี่เขามาขายเฮ้ยแล้วมันพอดีเอามาต้มมาอย่างเขาพูดไม่เฮานะจ้ะแล้วก็มิตรนั้นการประกอบสร้างแขนนะแล้วคำว่าแขนอันนี้มันแขนแปดมันจะเป่าได้มดเป็นแขนเหล่านะเป่าลำเส้นขวางเป่าอย่างได้มดตัวนี้คือว่าลำเชื่อขวัญเป็นซอกใหญ่นะซอกน้อยเนาะซ้ำเนื้อซ้ำยังกระมัดเป็นลาวๆเป่าทุกเสียงเป่าลำร้องลำเต้ยครั้งนึงมันเป่าท้องถิ่นอันนี้มันเป่าเป็นลาวๆนี่มันมีมันไม่เป็นแข็งเลยได้เป็นลาวอ
จากสี่ก่อนเพราะเป้าหลายก็ได้มีหลายด้วยถือว่าประกอบแล้วสุดอันนั้นสุดแล้วได้ยินเสียงแคนนี่ที่สุดแล้วไม่ได้ยินดุเลยเหมือนแน่นแล้วแข็งสุดอันนี้ปลาดีดูไปดิเดี๋ยวจะพาการเอามาเบิ่งอุปกรณ์ในการผลิตแล้วก็เครื่องของเพื่อนรวมทั้งไม้นำปืนใหญ่กระสอบพวกอะไรเห็ดเต้าหลอมหลอมเดี๋ยวจิบไม้เนี่ยปืนแบบนี้เนาะใช่ในการลูกสูบเป่าไฟเนาะตัวนี้เออให้นี่อืมเนี่ยเอาตัวนี้มาใช้ประกอบใส่เนาะเจ้าเป็นแบบนี้แหละหม้อถูกแล้วกันอืมสูบแล้วนี่อันนี้จะเป็นขั้นตอนในการอันน่ะขั้นตอนอันน่ะในการหลอมเฮ็ดหลอมลิ้นหลอมลิ้นของลูกแขนลิ้นแขนนั่นน่ะเป็นลูกแขนนั่นอันนี้ก็ใส่เพราะมันมีเสียงคอยด้วยหลอมเถื่อนึงนี่ใส่ได้กุ้มจักเถื่อพอหลอมเท่าหนึ่งมันจะได้ประมาณสาวซุ้มเนาะสาวซุ้มมันมืดแล้วว่าหม้อหลอมผมโอ้มันจะพี่ดิปริมาณในการผสมนี่มันใส่จากความอันนั้นเลยเนาะหรือว่ามีการกล้าตวงกันแน่บ่อังเฮามีทองมีหลายก็ตามเบ้ามันนี่นะมีทองหลายเฮาก็หลอมละจนมันเบ้านี่นะมันก่อนได้นี่เฮางิ้มเสียนี่นะเอานี่เอามีต้มมันเป็นหลายใช่มั้ยเดี๋ยวมันก็บ่ใหญ่จักอ้ายเนาะอ๋อตัวนี้แสดงว่าหมกแล้วมันแตกแล้วนี่ทําได้หลายนี่ตัวนี้หลอมแล้วนี่นะเจ้านี่เอาดินนี่นะมาปั้นดินก็ดินต้นเขาดีๆเลยดินมาฟันเอาในการหลอมนะตัวนี้ยังหมดทั้งได้หลอมโอ้ยแมงก็นึกได้เนาะหลอมทั้งหนึ่งแล้วมันขนาดมันบดได้แล้วเขาก็ทิ้งเลยจะปั้นหลายๆแมงอันนี้ก็หนึ่งมือตัวนี้หลอมแล้วตัวนี้เนี่ยสองตัวนี้หลอมแล้วอันนี้ยังหมดให้หลอมนี่กับตัวนี้ก็หลอมแล้วนี่มันแตกแล้วเขาก็ย่านอันน้ำทองมันหรือว่าน้ำเงินมันหัวเราทิ่มเลยถ้าว่าตัวเรือมันยังดีอยู่เขาก็เอามาใส่มืออันนี้นะเจ้าเขาก็บอกมันจะใส่เต็มนี้เขาก็น้อยเดียวนึงนะเท่านึงนะประมาณขันว่าเป็นขีดของมันนี่มันบ่ฮอดขีดนะแต่ว่าได้มาแล้วกับมันจะเป็นก้อนแล้วก็จึงประมาณตีมันเอามาเนาะไปเอาเงินสดเขากันอยู่ห้างไข่คำเนาะแล้วกับอันเงินที่จะมาหลอมท่านนั้นมันอันเงินสดท่านแล้วกับอันเงินเป็นเงินบ่องครึ่งนะตอนนั้นก็จะได้เบิ่งหมดนะเงินบ่องครึ่งของตะเก่าเขานะเอามาใส่นะเทียนมันเป็นคล้ายกับยาวๆหันมันบอกมันมุนมุนแล้วบอกเครื่องมันเป็นสีแดงตัวนั้นคิดว่าจะเอาทองเหลืองใส่ก็ได้คิดว่าจะเห็นผ่านตาอยู่แต่บูฮู้ว่ามันเป็นบอกเงินแต่ว่าเห็นอยู่คิดว่าเห็นอายุห้านที่เขาเจ้าขายเครื่องของเก่าเนี่ยคิดว่าน่าจะเห็นอยู่เงินอันนั้นก็เอาซื้ออยู่ห้านเงินสดนะครับเงินตัวมันบอกกลางฮะแล้วตัวเป็นตัวสีแดงฮะเอามาใส่แต่ว่าบริสุทธิ์มาเมียนเขามาหลอมหมดแล้วอย่าเป็นแต่เขาให้ลูกเบิ่งกันตัวยาวๆเป็นเซนี่ก็มันหมดแล้วเขาก็มาเอาอยู่ห้านหุ้นด้วยอันนี้เป็นอุปกรณ์หลอมนะเป็นสูบนี่แล้วก็เอาถ่านใส่เห็นไหมอันนี้ถ่านนี่เอาหม้อนี้ข้างใส่ครีมคีบ
มันเปื่อยแล้วมันหลายขั้นตอนเนาะจึงประกอบมาได้จึงเป็นแคนอุ้ยมันง่ายๆแล้วก็มันนิ่มใส่ตัวนี้ตัวนี้ก็เฮาเวลาเฮาถกจังได๋เฮานําใส่นี่เฮามันเปื่อยแล้วเส้นเฮาก็เอางิ้มงิ้มใส่นี้บ่นึงเอาน้ําโหแล้วก็เป็นแท่งแล้วมาแล้วก็มาตีๆแล้วก็ไปหาตัวนั้นลิ้วซั่นน่ะอ๋อบ่เป็นง่ายเลยเนาะหลายขั้นตอนแม้กระทั่งในการใส่อันนั้นก็ยังใส่เวลาโดดแล้วนะต่อลึงลูกก็ได้ตัวอันไปลิ้วมันไว้ด้วยบ่ใส่อันลูกแขนหั่นน่ะเอาปีใส่แขนหั่นน่ะเอาลิ้นตัวนั้นใส่เอาลิ้นใส่กันโอ้โดนใส่เวลาโดนได้ก่อนจิแล้วซุนึงหั่นมือนึงก็ต้องนํามาไล่คืนเนาะนั้นอีกเออใส่ไปแล้วมันมาไล่คืนกวดเสียงเข้ากันแล้วจังประกอบคือเพราะว่าหั่นแหละบ่แม่นมันเฮาสิเอาเข้าโลเลยมันบ่ถูกกันก็เอามาแปลงอีกอันนี้ก็คือจะเป็นไม้เออนั่นแหละเพราะว่าน่ะไม้เทียนเพิ่นใส่เป็นลูกแขนมันจัดนี่แล้วเขามาตัดบ่เป็นเฮามาตัดจัดเอาคักๆละอันนี้น่ะถือว่าเลือกเอาได้ตัวชื่อตัวมันชื่อตัวมันบางเสมอบ่คือมันเป็นไม้อันนี้ชื่อของไม้ว่าเนาะเด้อพ่อไม้ตัวนี้เป็นไม้เปล่าไม้เปล่าไม่เหี้ยไม่เหี้ยน้อยใครยิงจันเอิ้นแต่ให้เฉพาะเอิ้นมันไม่เปล่าบนเสื้อผ้าไม่เปล่าไม่เปล่าน้อยไม่เปล่าเขาบอกไม่ยังมีการเขาเอิ้นไม่เหี้ยไม่เหี้ยเลยจะสังเกตเห็นว่าเท่าเทียมกันเลยเนาะแต่ละอันแต่ว่าก็มีลุ้นลื่นกันน้อยนึงมันจะมีเป็นป้องยาวเนาะเป็นป้องยาวป้องยาวมันจะคักแล้วเสียงสีโคมันสีจัดอุปกรณ์อันนี้มันอยู่นะมันมีมั้ยอันนี้ก็คือเป็นเฮือนอุปกรณ์ของพี่พ่อในการผลิตแคนเนาะอยู่ในนี่นับตั้งแต่การตีรีดมันอันนี้ไม้เต้าเนี่ยเป็นแบบนี้เลยตัวนี้เป็นไม้ดูเฮ็ดเต้ามันไม้อะไรก็เฮ็ดได้ไม้อันนี้แต่มันบ่ให้มันแตกแล้วได้ตัวนี้นี่มันอันนั้นจัดที่มาตัวนี้มันเป็นมืออันนี้นะมันตัดเฮ็ดเป็นสมดนั่นแหละไม้อยู่เทียงของเฮานี่มันมีสิน้อยนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นดงบักใหญ่เขาไปเอานี่นะนี่มันไปหาเจ้าของเขาดินแล้วเขาก็บ่ห่วงไม้นี่เคยขี่รถกายอันไปอันไซสมบูรณ์เคยเห็นแต่อยู่ข้างทางที่เป็นกอใหญ่ๆแถวอันเขตป่าสงวนอันพวกเขาควายคิดว่าน่าจะแม่นไม้อันนี้ไม้อันนี้แล้วมันมีแต่ไม้อันนี้เฮาไปทางไหนก็เห็นนะลงทางสลาพระคุณนี่ไปทางอันนี่แห้งทางไกลอันนั้นไปแล้วแม่นแต่ป่าไม้นี่นะแต่ว่าเข้าไปหาสุ่มไม้แท้ๆนั้นมันจะไปเลือกเอาอันบ่มันง่ายเด้เฮาเบิ่งมันคือหลายอยู่เนาะด้วยแต่ไปจัดเอาอันนึงแต่เขาตัดมานี่มันก็ยังบ่เป็นในทีมนั่นพอมาจัดเอานี่มันอย่างนี้ยังเอาป้องมันเสมอกันหมดนะจนลูกน้อยก็เฮามันเสมอกันอันนั้นมันก็บึดอันนี้แม่แต่ไม้อันนี้นะไม้ลูกแขนบ่นะยังอยู่อันที่หัวคนได้ยังอยู่ตูบโลกก็ได้แม่นหลายๆนะเอามาเทละมัดละมัดจัดไล่เลี้ยงนะแต่หาไม้มาแล้วเราก็มาคัดเลือกไปแล้วเนาะก็จะต้องว่าเฮ็ดเป็นรีดมันอีกรีดแล้วก็แต่ว่าเวลาเฮาอันสิวอันบัดกล้องบัดหยังอันนี้ยังใช้เวลาพิเศษเด้ตอนกลางคืนเด้เพราะว่ามือสวยเฮ็ดอันรีดนั้นมันจังเฮ็ดได้เนาะเฮ็ดเสียงเจ้าตอนเฮาฝีงไฟเฮาก็ตัดอันนี้ใช้เวลาพิเศษคันไปไล่เป็นชั่วโมงเจ้าเฮ็ดแค่นี้มันจะกายอยู่4มื้อ5มื้อกายเป็ดเสร็จเลยนับตั้งแต่เริ่มที่ได้ไม้มาแล้วเนาะพ่อเนาะได้ไม้มาแบบนี้แล้วแล้วก็มาเขียวยังไปตามันแห้งคือ2เดือน2เดือนเฮาจังเอามาเมียนได้มันจังบ่ถ้านี่ก็ตาเดียวแล้วบ่เด้อถ้าไล่นับตั้งแต่เริ่มที่ได้ไม้คือได้ไม้มาแบบนี้แล้วก็เริ่มอุปกรณ์จังซี่นะจุดเปลี่ยนแค่นึงอันนี้ใช้เวลาจักมื้อใช้เวลา4วันอยู่ว่าแต่ว่า4วัน3วันแล้วมันเฮาเป่าเบิ่งให้มันตรวจกาเสียงคืนแล้วจําหน่ายได้7วันอาทิตย์นึงแล้วอาทิตย์ต่อ1อาทิตย์ที่ว่าบ่ธรรมดาเนาะขั้นตอนในการผลิตแคนลาวของเฮาต่อ1อัน
คันว่ามันเป็นคันลายนี้เฮายังได้เอากลับกู้ฮั่นมาทําอยู่บ่ให้มันใหม่ล้นอันทางฝั่งเฮากับทางฝั่งนั่นคือกันบ่แค่นั้นด้วยโอ้อันอยู่ฝั่งไทยนี้ก็มีแต่สร้างเดียวเก่งพอเฮาพอสุดเพิ่นอยู่จังหวัดทางจังหวัดใดจังว่าอันพ่อบ่ฮู้จักอันบ่อนเพิ่นอยู่แต่ว่าแคนเพิ่นอยู่หัวนี่ดวงนึงเด้อพ่อเขาใส่มาแล้วมันเขาขายละ 8,000 เดี๋ยวนี้มันจะกลายแล้วเนาะ 8,000 เด้อ 8,000 บาทแต่ว่าสร้างอื่นหลายเมืองไทยหลายกว่าเราด้วยแต่ว่าก็บ่อยากดีแล้วก็มีสร้างบ่ดีแห้งแล้วก็พ่อใส่ได้เนาะแต่ว่าอยู่สร้างเมืองไทยน่ะหลายสร้างคนน่ะนิยมดีแคนน่ะแล้วเพื่อเขาฟังไทยเขาก็มาซื้อเราน้ำปกกว่านี้พอได้ส่งไปทางบริษัทคนส่งได้ส่งต่อหลายขั้นตอนจะฮอดไทยเลยแต่ละอันนี้มันในราคาเดียวกันบ่ที่พ่อผลิตจำหน่ายแล้วขายตัวนึงอันนี้หรือว่าไล่ตามมันคู่มันตัวเพราะว่าฮะนี่คันถ้าเฮาประกอบอันลิ้นของมันตัวนั้นมัน1.8 ล้านใส่เงินเนาะเลยแต่ว่าเป็นลิ้นทองธรรมดา1.5 ล้านแต่ว่าเขาก็อยากเอาตัวมันนี้แหละเท่านั้นนะสู้บริเวณแล้วตอนนั้นว่าบางคนเขาก็ยังเอาเงินนักมาให้หลอมเฮ็ดเฮ้ไล่ซื้อน้ำเดียวสร้างในเมืองไทยมีสร้างนึงเท่าพอทศสุดซื้อมันนะดีแค่นั้นซะนะพ่อก็ยังเอาบุญเฮียนเราเลยอันทำสร้างเบิ่งวิธีการนำโทรศัพท์นี่เนี่ยใช่เราเห็นแต่ว่าเราก็บ่แจ้งนั่นแหละเนาะเอาไปเบิ่งฮู้มันบ่ได้ซ้อตะกงส่วนหลายก็นั่นมาขึ้นเอาเองนั่นนะเพื่อไปเป่าให้คนมันถึกใจเป่ามันบ่เมื่อยเนาะแล้วก็ทนทานคันเป่าเมื่อยนี่บ่อยากเป่าเลยแขนเฮาเป่าแล้วมันใช้ลมหลายมันฟืดมันหยังนั่นเนาะแบบนั้นแหละอันนั้นขึ้นกับเฮาใส่ปีแม่นบ่เออแม่นแล้วตอนเฮาใส่ลีนเฮาสร้างเป็นตัวเฮาขึ้นเฮาสร้างเลยเมื่อคนไปเป่าแล้วมันบ่ถูกใจแล้วเขาก็บ่อยากเป่าแค้นแล้วก็บ่อยากมาซื้อถือว่าเจ้าเฮ็ดแล้วมันมันสร้างของเจ้าแล้วมันแต่พอนั้นเจ้ามาเฮียนอันเก่งก็บ่ได้มันพรสวรรค์ตัวนี้มันอยู่อยู่เฮียนเลยที่สําคัญก็คือขั้นตอนตัวนั้นเนาะสําคัญที่สุดแล้วในเฮาเฮ็ดนั้นเขาก็มาเบิ่งนํามันมาเฮียนน้ําพ่อนี่หลายๆคนนี่บ่ได้เจ้าคนนี่เฮียนบ่ได้เลยมาแต่เมืองหลวงก็มาแต่ซ้ําเหนือมาแต่อันน่ะสัญญาบุรีเจ้ามาเฮียนนี่เฮียนปานใดก็พอปานเก่าอือนี่นะลางคนจนเสียค่าเฮียนนั้นมันบ่ฮอดกําหนดก็มันไปเลยเพราะว่าหมดความสามารถแล้วว่าเฮาว่าสิเอาเงินคืนเขาก็บ่เอาใจบ่ทนมันใจบ่เอาละเขาว่าเฮียนปานใดก็สิพอปานนี้จังซั่นนี่มันหมดความสามารถแต่นั้นเรื่องเฮ็ดแขนแต่ลูกพ่อก็คือกันมันก็เฮ็ดแขนอย่างนี้ป้านั้นก็เฮ็ดแขนแต่ไปเป่ามันบ่คือกันเลยก็มาไหมอยู่แต่ว่าไปเป่าแท้กันบ่คือมันแต่ละสร้างบ่คือกันเสียงจะสดเสียงจะใสจะแตกต่างกันมันสุดหลายมันเป่ามันเมื่อยเมื่อยหลักๆก็คือมันเมื่อยเสียงมันบ่ชัดเสียงบ่ชัดเจนเออมันบ่เข้ากันเนาะเป่าบ่ม่วนคันเป่าพุดเฮามันก็คล้ายๆกับแบบว่าออกแบบคือมีลมพุยลมข้างมันเสียงมันบ่เข้ากันมันบ่ม่วนหั่นน่ะอันมันเป็นอันนั้นน่ะเลยจะไปเป่ามันไปแนวใหม่แล้วนั่นน่ะเขาเคยใช้แล้วนั่นทําบ่ได้มันพอแล้วก็เนี่ยเอาน้ําสายเขาเอาแล้วก็ได้ขายอยู่คือกันเด้อจ้ะแต่เขาสิขายพวกปันไหลเขาขายคือคนปานนั้นแล้วพ่อก็รับเป็นออเดอร์คือกันเนาะคันว่ามีคนมาสั่งก็รับเฮ็ดตามส่วนหลายเขาก็สร้างพ่อข้างในครับแต่ว่าคันบ่มีคนมาสร้างอีพ่อกับผลิตไว้อยู่ติผลิตไว้อยู่แต่ว่าหลักๆก็คือผลิตจากอันมันจะมีแขนเอิ้นว่ามันจะมีจากอันของ16มี16มี7แขน7แขน7แขน12ก็มีแต่ว่าแขน9แขน9แปลว่า29มา18ได้แขน18ก็มีตัวนั้นมันใหญ่เนาะเป่าได้หลายแนวแต่ว่าการเป่าละยากแต่ว่านิยมที่พอขอเฮ็ดมีแต่แขน16นี่แหละครับ16 8คูณแขน7เขาก็บ่นิยมแล้วดินี่แขน8นี่แหละแขน7แขน8แขน9แขน9เขาก็บ่สร้างเป่าบ่สร้างลีดตัวนั้นมันเป่าได้พ่อเป่าได้หมดเลยพ่อแขน9มันพ่อคุ้นคั่วผลิตขึ้น
อีกเลย